ยายามทำในสิ่งที่หนูมีให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าอย่างเช่นเรื่องการเรียนก็ทำการเรียนให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปเริ่มคิดอะไรอื่นๆดีกว่าค่ะนะฮะก็ขอบคุณน้องรู้สึกเป็นดาราช่อง3ด้วยรู้จักไหมรู้จักไหมไม่ได้ดูกันแพทริเซียกู๊ดไงถูกอะไรอะไรกำลังอ่านอยู่เลยเนี่ยอ่านอะไรมั่วละมั่วก็พี่บอกไม่ให้เล่นเรื่องนี้ก็จะไปเล่นเรื่องไหนเนี่ยกำลังดูอยู่นี่ไงนี่ไงหน้าเฟซที่มีคนถามคำถามมาไงนี่เห็นฮะให้เลยแล้วเขียนมาทำไมให้เติมกระดาษเสียงงบประมาณบริษัทอารมณ์เสียตรงนี้แหละนะฮะกลับมาเบรกที่3นะฮะกับรายการเนวดาวออนทีวีนะครับก็ติดตามได้ทาง True แล้วแต่แพ็กเกจ48ก็ได้หรือว่า71นะครับแล้วก็หลายๆคนอยากจะทักทายกันนะครับ SMS ได้464220นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ขึ้นมาหน้าจอครับเนวดาวออนทีวีแล้วก็ทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะหยิบคำถามที่มีคนฝากคำถามไว้หน้าเฟซเนมาตอบกันนะอย่างเช่นอันนี้มาแม่ผมคอยจะบ่นตอนผมสูบบุหรี่แม่ผมให้เลิกแต่ผมยังเลิกไม่ได้ทำไงดีครับพี่เนอย่างแรกเลยถ้าเราเลิกไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้แบบว่าชักนำให้โกหกแม่นะก็จะดูดให้แม่เห็นให้ท่านสบายใจอันนี้ต้องบอกว่าคือว่าถ้าเลิกไม่ได้จริงเพราะผมก็พูดไม่ได้ว่าเลิกสิก็เลิกสิผมพูดไม่ได้นะเพราะว่าตัวผมพยายามมาหลายครั้งแล้วผมก็ยังกว่าจะติดก็นะกว่าจะเลิกที่ก็ลำบากยังทำไม่ได้ผมก็ยังสูบบุหรี่อยู่เลยเอางี้อันนี้ไม่พูดหรือว่าถามให้หลายคนคอยตามหรือว่าทำแบบเน่นะอย่างเน่เนี่ยแต่ก่อนหนักๆเนี่ยวันละกี่ซองอุ้ยสามซองเลยเหรอสามสี่ซองเฮ้ยสูบเยอะวันนึงอ่ะจริงเหรอใช่เดี๋ยวก่อนถ้าบอกสามสี่ซองพี่ไม่เคยสูบบุหรี่นะพูดจริงซองนึงมันกี่มวน20ถึงไหมประมาณนั้นแหละประมาณไม่เคยนับสักทีอ่ะไม่สมมติที่อย่างว่าถ้าซองนึง20มวนคือถ้าพี่ไปห้องผมพี่จะเจอแต่ซองบุหรี่อ่ะเต็มไปหมดเลยอซองบุหรี่ได้ข่าวว่าฟ้าชอบเอาพวกเศษๆไปกินเล่นเนี่ยแกงพี่เหรอเอางี้คือเดี๋ยวลองเฉลี่ยดูนะถ้าซองนึงมี20มวนแกบอกว่าสูบ3ซองอ่ะสมมุติ3ซองเป็น60มวน60มวนถ้าคูณไปเฉลี่ยไปถ้าว่าแกจะสูบเนี่ยตกชั่วโมงนึงอ่ะ3มวนเลยนะไม่อัดเลยเหรอไม่อัดก็ผมก็อย่างผมนั่งเล่นเกมเออนั่งเล่นเกมเล่นเกมได้ทั้ง2ตายิ่งถ้าเล่นทอนเนี่ยทอนเกมนึงมันก็ตกอยู่ประมาณบางทีก็20นาที30นาทีเล่นแบบมิดวอลใช่ไหมก็กดไปพอ30นาทีจบเกมก็ออกไปนั่งสูบบุหรี่อันนี้ต้องบอกว่าที่ถามเนเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเพียงแต่ว่าอยากถามว่าตอนที่เนสูบอ่ะลูกอยู่ใกล้ป่ะผมเอามาสูบหน้าห้องเออไม่ต้องสูบหน้าห้องเพราะว่าถ้าเด็กได้ความบุหรี่ไปมันกลายเป็นบุหรี่มือ2ก็ได้มั้ยใช่ใช่ไอ้บุหรี่มือ2เนี่ยคือไม่ได้สูบแต่รับควันเข้าไปบางทีผมสูบบุหรี่เข้าไปแล้วลืมอ่ะสูบบุหรี่ไปแล้วเพิ่งสูบเสร็จใหม่ๆอะไรเงี้ยเดินไปหาลูกไปอุ้มลูกโดนด่าเมียตบด่าโดนด่าควันบุหรี่ให้มันไปนี่อะไรเงี้ยเออมันอาจจะได้ผลข้างคงข้างเคียงเอางี้จากที่เคยหนักๆ 3-4 ซองตอนนี้เหลือน้อยลงมั้ยก็เหลือประมาณ2ซองอยู่ดีเหลือประมาณ2ซองแล้วคิดจะเลิกคือพี่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เวลาเรามีกิจกรรมอะไรเช่นไปนั่งอยู่ในวงเล่าตอนนั้นจะสูบบุหรี่จัดตอนนั้นจะอยู่สูบบุหรี่จัดเพราะว่างอะมือไม้ว่างอะไรอย่างผมเนี่ยนั่งเล่นเกมเล่นเกมเสร็จผมจะพักวิธีพักผมจะทำไงจะไปนอนก็ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวก็ต้องเล่นใหม่ก็จะเล่นใหม่อะคือจบตอนนี้ก็พักสักห้านาทีก็ช่วงพักทำไมไปนั่งสูบบุหรี่สูบบุหรี่เสร็จเข้ามาเล่นต่อจบเกมออกไปนั่งสูบบุหรี่มันก็เลยจะเป็นอย่างนี้อะค่อยๆลดค่อยๆละแล้วกันนะฮะก็คิดว่าหลายคนคงจะทำได้นะฮะคิดว่าหยิบยกอาจจะเป็นเคสของเนมาฝากกันมาถึงอันต่อไปบอกว่าเออพี่เนเฟซจริงพี่อะใช่เฟซที่ใช้รูปประจำตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่แต่วันนี้ของปลอมเฟซจริงเราก็คือที่ใช้รูปประจำตัวที่รายการเอาขึ้นบ่อยๆอันนี้แปลว่าเป็นเฟซแอบอ้างเหรอปลอมเยอะครับปลอมเยอะปลอมเยอะเลยกี่อันละที่เห็นมาเกิน10มั้ยเกิน20 30เกินหรอเกินจนบางทีต้องให้เพื่อนไปยิงเฟซอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนยิงเฟซคือไงก็ผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนของผมเยอะๆอย่างเงี้ยยิงเฟซคือการก็ไปรายงานไงเอาคนไปรายงานเยอะๆเอาคนไปรายงานเยอะๆว่าอันนี้เฟซปลอมเฟซปลอมเฟซปลอมกดดันมันเดี๋ยวก็โดนปิดเองอ่ะพวกนี้อ๋อเหรอๆๆเขาเรียกยิงให้เฟซบินมาอีก1คนฮะบอกว่าจากคุณกูแรงแต่ไม่เลวชอบมากครอบครัวน่าฮักแต่เจ้าเน่ขอบคุณครับขอบคุณนะจากหนูนัสจบป่ะครับพี่เน่เป็นไอดอลหนูเลยชอบมากเลยขอบคุณครับอีกคนนึงครับนี่ไล่ไปพี่เนคะหนูมีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษาพี่เนค่ะคือหนูทำงานที่คาราโอเกะแห่งหนึ่งหนูคบกับแฟนมาประมาณ5เดือนกว่าเรารักกันมากอยู่ด้วยกันทุกวัน อยู่ด้วยกันคือกลางวันจะมาเจอกันส่วนกลางคืนจะ
คุยโทรศัพท์กันโดยไม่วางสายโอ้โหน้องไอดอลพี่เลยน้องเหมือนยุคที่พี่ใช้ PCT เลยคุยได้นานใช่ไหมมีหลับอ่ะหลับได้ห้ามวางสายนะกูจะฟังเสียงกลอนมึงกูจะฟังเสียงข้างในมึงหยดติ้งติ้งอะไรประมาณนี้จะฟังทำไมวะเออไงเราทั้งสองคนเขาทางพ่อทางแม่กันแล้วอ๋อคือรับรู้ทั้งสองฝ่ายแม่กันแล้วอยู่บ้านหนึ่งเป็นวันเกิดของแฟนเพื่อนพี่เขาชวนไปฉลองอะไรอ่ะเขาชวนไปฉลองกันที่ทำงานหนูค่ะแต่แฟนหนูไม่ไปเราเลยไปนั่งชมวิวที่ริมโขงกันที่ริมโขงกันโรแมนติกสุดเลยน่าสนิทมากความรักน้องไอดอลพี่เลยจากนั้นก็แยกย้ายกลับบ้านค่ะครับที่เนี่ยทีนี้จะโทรไปหาแฟนว่าถึงบ้านยังแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้หนูก็เลยแปลกใจนิดๆครับอยู่ดีๆรุ่นพี่ที่ทำงานก็เฟซมาบอกว่าแฟนหนูไปที่ทำงานของหนูเลยถามไปว่าไปกับใครมีผู้หญิงกี่คนพี่ก็ตอบมาว่า3คนโดยคิดว่าเราจะออกไปตามไหมแต่ก็ตัดสินใจไม่ออกไปตามหนูให้พี่เขาไปตามแฟนหนูมาคุยเฟซด้วยหน่อยแฟนหนูก็บอกว่าเพื่อนไปรับมาแล้วเพื่อนไปรับมาแล้วเลยต้องมาแล้วจะไม่กินเหล้าจะพยายามกลับบ้านให้เร็วที่สุดครับแล้วตกลงกันเสร็จหนูก็เข้านอนตอนเช้าหนูก็จะไปหาตามเดิมหนูโทรหาแต่ไม่ติดก็พยายามจะติดต่ออยู่นานแฟนโทรมาบอกว่าจะเข้าเมืองในจะเข้ามาในเมืองกับแม่จะไปเอาทะเบียนรถให้หนูไปรอที่สวนอะไรวะให้ไปรอที่สวนเทพเกียรติประมาณนั้นนะฮะหนูร้องแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงกว่าโอ้โห 4-5 ชั่วโมงครับหนูโทรไปก็ปิดเครื่องค่ะหนูเลยตัดสินใจไปที่บ้านแฟนเดินขึ้นไปเปิดห้องเขาแล้วก็เจอแจ็คพอตแตกครับผมคือแฟนหนูเนี่ยนอนกับผู้หญิงในห้องหนูทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะหนูไม่กล้าบอกแม่นะคะหนูควรทำไงดีครับพี่เนกรณีเดียวกับคนที่แฟนไม่มีอะไรกับเพื่อนไงเลิกก็เลิกเลิกเลยส่วนใหญ่ก็คงไม่ต้องถามทำไงถามว่าทุกคนเจอเหตุการณ์นี้ทำไงเช่นเดียวกับฮิวโก้อย่างพี่อย่างผมว่าฮิวโก้มีลูกกันแล้วอย่างเงี้ยให้ผมเชื่อว่าถ้าฮิวโก้เจอเหตุการณ์นั้นฮิวโก้เลิกแต่ก่อนเลิกผมอาจจะมีสัก 3-4 รูอะไรประมาณเนี้ยตัวผมอ๋อบีดโดนจ้วงวะฮิวโก้อาจจะเสียสัก 3-4 รูคือเพื่อนนะบางคนอาจจะแบบมองเขาเรียกสติในเวลานั้นอ่ะอาจจะไม่เก่งเท่าหนูต้องบอกว่าชื่นชมหนูนะที่หนูไม่ได้ทำอะไรคุณทำแม่แรกมีน้องอยู่คนนึงน้องเป็นน้องของพี่อาร์ตเนี่ยพี่ผมเนี่ยชื่อไอ้ทองไอ้ทองเนี่ยเขาอยากเป็นนักกฎหมายมากไอ้ทองเขาไปแบบค้นคว้ามาอะไรอยู่ๆมาวันนึงนั่งอยู่ด้วยกันเขาพูดกับแหม่มผู้หญิงบอกว่าพี่แหม่มถ้าพี่ปามีชู้แล้วพี่แหม่มยิงพี่ปาตายอ่ะพี่แหม่มไม่ผิดนุ้ยผิดก็ผิดน้อยบันดาลโทสะผมว่าเอออยู่ๆมึงพูดอย่างนี้แล้วพูดตอนเมียกูอยู่เนี่ยนะผมก็เลยแบบแย้งอ่ะคือเด็กไม่รู้ว่าเด็กมันไปหาข้อมูลมาจากไหนผมก็แล้วผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ผมก็จะแย้งตลอดว่าเฮ้ยทองไม่จริงนะเว้ยติดนู้นว่ายังไงก็ต้องติดไม่มีหรอกกฎหมายไทยที่ฆ่าคนตายแล้วผิดเฮ้ยพี่หนูไปดูมาหนูไปอ่านมาบอกทองไปอ่านข้อมูลปลอมมันหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะอย่าเปิดอย่าชี้ช่องให้แฟนอย่าชี้ช่องมันก็ยังเหนียงจนหนองไอ้ทองเดี๋ยวกูให้มึง50 บาทเลิกพูดประโยคนี้ทีปากสักทีจะมีอะไรเออนะอ่ะมาถึงคนต่อไปฮะตู้นิสสัน NV ครับเน่ฝากคิดถึงกลุ่มรถซิ่งหน่อยนะครับว่าทำไมคนส่วนมากถึงมองไม่ดีทั้งที่หลายๆกลุ่มเขามีกิจกรรมทำบุญแล้วก็บริจาคของและเรื่องแต่งรถด้วยครับขอบคุณมากครับจากทีมเอกชัยเลสซิ่งครับกรณีนี้นะพี่ผมว่านะว่า ครับกลุ่มรถซิ่งเนี่ยผมเห็นเยอะมากซึ่งตัวพี่เองพี่ต้องแยกตรงนี้ว่าใช่พี่กลุ่มรถซิ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าชอบรวมกลุ่มและทำบุญจริงแล้วไปวัดนี้หรอจริงไม่ใช่แต่คือประเด็นที่คนเขามองตรงนั้นเขาไม่เห็นพี่ทำบุญไงเขาไม่ได้มาเห็นนะแต่พวกนี้ทำบุญทำด้วยใจจริงเพราะอ่ะถ้าเขาอยู่ในกลุ่มรถซิ่งได้เขาต้องมีเงินใช่ไหมมีเงินในการแต่งรถเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีทุนทรัพย์สูงในการทำบุญและส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบทำบุญที่ผมเห็นนะชอบทำบุญชอบพวกเครื่องรางเล่นพระอะไรประมาณนี้พวกกลุ่มรถซิ่งชอบทำบุญครับ1850622 169ธนาคารกรุงเทพธนาคารเราก็จะโอนสิ่งที่คุณต้องการโอนมานะครับเพราะอย่างผมก็รู้จักอยู่กลุ่มนึงเคยรู้จักกันไม่นานเนี้ยก็มีเบอร์ไหมเดี๋ยวพี่จะส่งเมสเซจให้เขาก็รู้จักกันเนี่ยผมรู้จักกับกลุ่มนี้จากพี่แถวบ้านผมพี่ผมนับถือชื่อพี่ตั้วอะไรเงี้ยเขาอยู่ด้วยกันกับพวกแก๊งนาฬิกาแล้วอยู่มาวันนึงเราช่วงน้ำท่วมพี่ตั้วซันยูปะไม่ใช่ครับพี่ตั้วอิ่มใจครับช่วงน้ำท่วมตอนนั้นอ่ะคือผมก็บอกว่าที่ยุทธยาน้ำท่วมบอกพี่ตั้วผมอยากไปช่วยบอกวันไหนอุ้ยประมาณ2 ปีแล้วผมก็บอกว่าอยากตอนไหนตอนน้ำท่วมที่ช่วงที่น้ำท่วมหนักๆล่าสุดเนี่ยก็อยากไปช่วยที่ยุทธยาพี่ตั้วก็เป็นหัวแรงเลยผมบอกเชื่อมกับกลุ่มรถติ้งกลุ่มนาฬิกาเนี่ยโอ้ยเขาพี่ใช่ไหมเขาเอาของมาร่วมบริจาคแล้วไปกับผมเนี่ย
เป็นรถ10ล้อเลยเอามาแบบทะเบียนอะไรสี่ล้อทะเบียนอะไรพี่เลิกพูดสักทีได้ไหมไปคือเราแบบว่าใจบุญอ่ะเราเห็นว่าวิพี่มาขนาดนี้ผมต้องเกณฑ์เด็กในตลาดทั้งหมดมานั่งแพ็คของกันทั้งคืนคือจริงนะอย่างที่เนยบอกบางทีอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจใช่บางครั้งเราตีค่าว่าคนเลวจริงไม่ใช่ใช่ผมเชื่อว่าพี่ๆกลุ่มรถซิ่งเนี่ยใจบุญจริงเพราะผมเคยเห็นมาหลายกลุ่มแล้วอย่างที่ประสบเคยเจอที่เห็นก็คือแก๊งนาฬิกาที่เคยเห็นนะนาฬิกานาฬิกานรกก็ดีนาฬิกาไม่ใช่ก็นาฬิกามันตัวย่อนรกเออนั่นแหละพอเสร็จแต่ไอ้ที่คนผมมองไม่ดีก็ตรงที่ว่าเขาจะเห็นส่วนเวลาเราซิ่งรถแล้วพอเวลาพี่ซิ่งรถตรงเนี้ยแล้วถ้าพี่ไปชนใครอะไรก็เหมือนกับว่าคนตรงนั้นเขาต้องมาเจ็บฟรีโดยที่ไม่นี่หรือเปล่าใช่ใจพี่รักตรงนั้นเราเข้าใจไงเราเข้าใจการที่ไปขี่ในสนามมันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าขี่ข้างนอกอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลุ่มรถซิ่งต้องทำใจครับต้องทำใจเพราะว่ามันต้องแยกกันระหว่างเรื่องสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีที่เราทำคือเพื่อง่ายอ่ะมันเหมือนในหนังที่เคยดูคุณทำในสิ่งที่คือถ้าสมมติพี่ทำบุญร้อยครั้งแต่พี่เกิดไปขับรถชนตายคนครั้งหนึ่งแล้วมันหักล้างไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวมันหักล้างก็ไม่ได้แต่อันนี้เชื่อว่าพวกนี้ชอบทำบุญจริงครับผมจากคุณอาพลังธรรมท่านบอกว่าชอบรายการของพี่เนย์มากครับติดตามมาตลอดมีสติเตือนใจเหมาะกับวัยรุ่นยุคนี้มากนะจะติดตามต่อไปนะครับจากคุณคาราไม้เขาถามกันเนี่ยชอบพี่เนย์กับพี่ฮิวอยากรู้ว่าพี่เนย์ชอบฮิวโก้ตรงไหนชอบตรงไหนก็ตอนที่ผมเคยบอกว่าตอนก่อนผมจะมาคุยตอนผมจะมาคบกันผมก็คุยกันแล้วเหมือนกับว่าคุยกันถูกคอเราคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันถูกคอเราคุยกันนิสัยเรื่องคล้ายๆกันเราคุยกันถูกคอฮิวโก้มาตอนแรกหวานเจี๊ยบเลยทุกวันนี้เผ็ดร้อนแสบซวงเออมันจากเราดูแล้วเป็นคนที่น่าจะมีโอ้โหแบบโอ้โหคนอื่นน่าจะแล้วรักไหมล่ะรักเออจบทุกวันนี้ตกเป็นจำเลยรักเป็นทาสรักโอ้โหตอแหลมากจำเลยรักแหมคำนี้ฮิวโก้จำเลยรักเราทำผิดก็โซ่แซ่กุญแจมือเราทำไมร่างกายตลอดจากคุณท็อปโทโมดาจิแซนพี่เนยว่างๆมาเจอกันหน่อยฮอลกันหน่อยฮอนกันหน่อยนะฮอนกับเกมฮอนอ๋อฮอนพี่อย่าขั้นเทพน้องอย่าจากคุณลูกปาล์มซาซาครับผมซาซานะฮะชอบพี่เนยมากครับติดตามพี่เนยตลอดเลยติดตามเขาชอบพี่เนยมากค่ะติดตามพี่เนยตลอดเลยพี่ใหญ่พี่เนยไปไหนทั่วไหนไปคะอันเนี้ยพี่ใหม่พี่เนยไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนครับอยู่กับน้องๆอยู่บ้านเล่นเกมที่บอกว่าผมต้องคอยกดเกมตลอดอ่ะครับจากคุณแปลกเปล่าชื่อเฟนโกแปลกนะแปลกเปล่าพี่สักทักตัวแบบนี้ตอนสักพี่เจ็บไหมเจ็บทุกจุดครับผมไม่เชื่อหรอกไอ้คนที่บอกโอ้สักไม่เจ็บผมเจอมาแล้วเนี่ยสักนี่เลยเขาพับเว้นไว้ทำไมตอนแรกผมสักนี่แล้วก็ดูนี่เขาพับเว้นไว้ทำไมไม่เจ็บหรอกหมอไม่เจ็บหรอเออหัวเข่าหัวเข่าไม่เจ็บหรอกแทงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีโครงการจะเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็ลงสีไปเรื่อยๆไงก็ลงสีไปเรื่อยคือผมถึงขนาดตอนอย่างอันนี้ของพูดแล้วตอนระวังจะเลอะเทะนะตอนผมสักกับเพื่อนผมอยู่สักกันอยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะช่วงที่คนสักผมอ่ะคนที่สักผมอ่ะลุกขึ้นไปเอาน้ำหยอดใส่ฝาใส่ฝาเพื่อจะผสมหมึกให้มันจางลงหน่อยจะแทงเป็นเงาบางผมแกล้งหยิบเข็มขึ้นมาดูแล้วปล่อยเข็มให้มันตกพื้นปักให้หัวมันหักแล้วบอกอุ้ยเข็มหัวทู่แล้วสักไม่ได้ละแต่จริงๆเราเจ็บนะป๊อตเนี่ยใช่เราเจ็บนะแม่งมีเข็มสำรองทำไงอ่ะหักแข็งแม่งเลยบอกไม่ทันแล้วจำชูเล่ห์โคตรป๊อตเลยอารมณ์เสียถ้าเราตั้งใจแล้วอย่าไปกลัวจริงตั้งใจใช่ตอนตั้งใจพอเข็มลงทีแรกนั่นเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องมาหาเรื่องเจ็บตัวไม่อยู่ดีไม่ว่าดีเป็นอะไรอย่างตอนที่แทงคอแบบใจต้องนิ่งแล้วคนมันเยอะที่เข้าใจว่าคนในห้องที่นอนด้วยกันมัน40กว่าคนว่ามันเยอะคือแบบแล้วเด็กๆในบ้านนะมองโอ้พี่เนยศักดิ์คือกูจะมาถอดแค่เข็มมันก็ไม่ได้ก็อายครับแต่สุดท้ายมันก็เฮ้ยหนังมันว่ะแล้วศักดิ์ดูหนังก่อนกูเปิดหนังเรื่องนี้มันคือแถไปเรื่อยๆมันก็บอกสรุปมันได้ไงสรุปว่าวันนั้นทำไหมก็ดูหนังอ่ะอ๋อยกเลิกไปช่างก็บอกว่ามันจะมันได้ไงเรื่องนี้พี่เกียงเปิด3รอบแล้วเตียบอกกี้ปีจูเลนน่าเกลียดเหลือเกินอ่ะเบรกดีกว่าฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเก็บตกกันถ้ามีเวลาจะพูดถึงเรื่องของสภาพระราม8ครับผมใช่ที่เกี่ยวกับเรื่องของก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าที่คุยกับทีมงานว่าจะมีไปถ่ายสดๆในสถานที่พระราม8หรือเปล่าเพราะว่านักกีฬาตรงนั้นเขาก็ขอร้องมาให้ช่วยเหลือตรงนี้หน่อยพวกเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยคือเยาวชนนะผมว่าการใช้เวลาว่างดีนะเล่นกีฬาแต่บางครั้งถ้าพี่ไปเห็นสถานที่จริงพี่จะบอกว่าเออจังเตะบอลออกไปริมถนนเนี่ยแล้วถ้าคนที่วิ่งไปเก็บบอลเนี่ยก็เป็นเด็กแล้วโหแล้วมันเป็นทางโค้งอันตรายเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันทักครูครับ